สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอชุดแรกของผมนะครับสำหรับคลิปวิดีโอชุดที่ชื่อว่า Light to Success นะครับผมจะมาอธิบายในเรื่องของหลักแนวคิดเบื้องต้นนะครับสำหรับการใช้ชีวิตและการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์นะครับแนะนำตัวกันก่อนนะครับผมชื่อบุรินทร์จันทร์วิชัยนะครับเป็นนักธุรกิจออนไลน์ในทีม Elite SSC ทีมออนไลน์อันดับ1ของบริษัทJoy and Coy ครับและยังเป็นโค้ชสอนทำการตลาดให้กับบุคคลทั่วไปด้วยนะครับสำหรับแบ็กกราวด์คร่าวๆนะครับผมเคยทำงานประจำมาก่อนครับและมีความคิดว่างานประจำไม่เคยทำให้ผมรวยได้ซึ่งความฝันของผมเนี่ยมันใหญ่กว่าการที่งานประจำจะมอบให้ผมได้นะฮะผมก็เลยผันตัวเองเข้าสู่ธุรกิจผมเคยทำทั้งธุรกิจส่วนตัวนะครับและก็เคยที่จะมาจับธุรกิจที่ชื่อว่าธุรกิจขายตรงเครือข่ายนะครับแต่ว่ายังไม่สำเร็จจนวันหนึ่งครับผมได้พบกับคำว่า Key to Success นะครับกุญแจแห่งความสำเร็จนั่นเองวันนี้ผมจึงอัดคลิปวิดีโอนะครับเพื่อจะมาบอกเล่าประสบการณ์และบอกเล่าคำว่า Key to Success เพื่อให้เพื่อนๆจะได้มี Key to Success เหมือนผมครับอันดับแรกนะครับที่ผมจะพูดก็คือ Mindset หรือการปรับทัศนคตินั่นเองซึ่งทำไมถึงผมถึงเอาเรื่องนี้มาพูดเป็นเรื่องแรกเพราะผมเชื่อว่าการทำทุกๆสิ่งการทำทุกๆอย่างสิ่งแรกที่จะเป็นพื้นฐานสำคัญคือทัศนคติหรือวิสัยทัศน์ครับถ้าวันนี้เรายังมีวิสัยทัศน์หรือทัศนคติที่ยังไม่ผ่านไม่ว่าจะหยิบจับธุรกิจอะไรหรือทำอะไรก็แล้วแต่การดำเนินชีวิตก็ล้มเหลวอยู่ดีครับ Mindset คืออะไรอย่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับว่า Mindset คือการปรับทัศนคติคือ key to success key แรกเลยนะครับที่สำคัญมากๆซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าถ้าเรามี mindset ผ่านนะครับมีเป้าหมายที่ชัดเจนวิธีการที่ดีเดี๋ยวมันจะตามมาเองล่ะครับคำถามแรกครับที่ผมอยากจะถามเพื่อนๆนะครับว่าวันนี้เพื่อนๆอยากรวยหรืออยากประสบความสำเร็จในชีวิตหรือเปล่าครับถ้าคำตอบของเพื่อนๆคือใช่เพื่อนๆคิดถูกแล้วครับที่ได้เปิดคลิปวิดีโอนี้ถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับความรวยคืออะไรเพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่าทัศนคติของเพื่อนๆที่คิดว่าความรวยเนี้ยมันคืออะไรผมเชื่อครับว่าเพื่อนๆหลายคนครับจะคิดว่าความรวยหรือคนรวยคือคนที่สามารถหาเงินมาได้เยอะๆใช่ครับจริงอยู่ครับว่าความรวยนิยามของความรวยเป็นอย่างนั้นแต่สำหรับผมแล้วผมคิดว่าความรวยแบบนั้นเป็นความรวยที่ถูกเพียงครึ่งเดียวครับเพราะคนรวยที่แท้จริงจะต้องมีสิ่งนี้ด้วยครับคืออิสรภาพทางการเงินครับแล้วอิสรภาพทางการเงินคืออะไรก็คือความสามารถใช้เงินอย่างอิสระนั่นเองถามว่าถ้าวันนี้ผมให้เงินเพื่อนๆ10ล้านบาทเพื่อนๆจะเอาไหมครับแน่นอนว่าเพื่อนๆต้องบอกว่าเพื่อนๆเอาอย่างไม่ต้องลังเลเลยถูกต้องไหมแต่ถ้าเกิดผมมีเงื่อนไขว่าคนที่ได้เงิน10ล้านเนี่ยจะต้องไปอยู่ที่เกาะล้างเพียงลำพังหากขึ้นเรือกับแผ่นดินใหญ่ปุ๊บเงิน10ล้านนั้นจะหายไปทันทีเพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆจะรับข้อเสนอนี้ไหมครับแน่นอนครับว่าเพื่อนๆคงจะไม่รับข้อเสนอนี้แน่นอนเพราะอะไรเพราะว่ามีเงินแต่ไม่มีโอกาสที่จะใช้เงินต้องไหมครับก็เปรียบเสมือนกับคนที่ทำงานอย่างเดียวทำงานหาเงินมาแทบตายแต่ไม่มีเวลาใช้เงินเลยอันนี้ผมก็ไม่ได้ถือว่าเป็นคนรวยอย่างแท้จริงเพราะเขาไม่มีอิสรภาพทางการเงินนั่นเองสรุปแล้วนะครับคนรวยหรือความรวยมันวัดกันอยู่ที่2 อย่างครับนั่นก็คือเงินที่หามาได้และเงินที่เหลืออยู่ครับวันนี้ถึงแม้ว่าเราหาเงินมาได้มากๆแต่ถ้าเกิดว่าเงินที่เหลืออยู่ของเราไม่มีเราก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่ไม่มีเงินนั่นเองครับสรุปแล้วคนรวยจะต้องเป็นคนที่หาเงินมาได้และมีเวลาให้กับชีวิตหรือมีเวลาให้กับครอบครัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่านะครับคนที่รวยโดยแท้จริงนะครับจะต้องเป็นคนที่หาเงินมาได้เยอะๆแต่ว่าจะต้องมีเวลาให้กับตัวเองและครอบครัวและมีสุขภาพที่ดีด้วยนะครับผมเลยได้แบ่งรายได้ในโลกนี้นะครับออกเป็น2ประเภทซึ่งผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนก็เพิ่งรู้ว่ารายได้ในโลกนี้นะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะครับนั่นก็คือ active income กับ passive income นั่นเองรายได้แบบ active income เป็นรายได้ที่เราหลายๆคนคุ้นหูคุ้นตากันอยู่นะครับนั่นก็คือทำงานแล้วได้เงินเอาตัวเราเองเป็นบ่อเกิดของเงินนั่นก็คืองานที่เพื่อนๆกำลังทำอยู่นั่นเองนะครับหรือถ้าเพื่อนๆยังไม่ทำงานก็คืองานที่เราได้ถูกสอนถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆน
นะครับส่วน passive income รายได้แบบ passive income นะครับเป็นรายได้ที่น้อยคนนะครับที่จะรู้จักหรือเข้าใจในรายได้ส่วนนี้เพราะว่าเราไม่มีการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือไม่มีผู้ใหญ่ที่มาคอยแนะนำว่า passive income คืออะไรพูดง่ายๆนะครับว่ารายได้แบบ passive income เป็นรายได้ที่เราทำงานชั่วคราวครับเราทำงานชั่วคราวเพื่อสร้างระบบแล้วหลังจากนั้นให้ระบบทำงานแทนเราเมื่อระบบทำงานแทนเราอย่างสมบูรณ์แบบแล้วเราแทบจะไม่ต้องทำงานเลยแต่มีเงินหลั่งไหลเข้ามาหาเราอยู่เรื่อยๆทั้งที่เราไม่ได้ทำงานหรือที่เขาเรียกว่าทำงานชั่วคราวสบายชั่วโคตรนะครับแล้วรายได้2ประเภทนี้นะครับจะทำให้ชีวิตเราแตกต่างกันยังไงนะครับรายได้แบบ active income เมื่อยิ่งทำก็ยิ่งรวยแต่ยิ่งรวยเราจะยิ่งยุ่งเคยเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีคนเข้าไปเยอะๆไหมมีลูกค้าเข้าไปเยอะๆเห็นไหมครับว่าเขาทำงานได้เงินเยอะเขายิ่งทำก็ยิ่งรวยแต่เมื่อยิ่งรวยนั่นหมายความว่าลูกค้าเขาเยอะเขาจะยิ่งยุ่งมากๆนะครับวิ่งเป็นลิงเลยถูกต้องไหมครับแล้วถ้าวันไหนเขาไม่เปิดร้านวันนั้นเขาก็จะไม่ได้รายได้เลยอันนี้แหละครับนี่คือ active income ส่วนงานแบบ passive income นั่นก็คือยิ่งทำก็ยิ่งรวยเหมือนกันครับแต่ยิ่งรวยจะยิ่งไม่ยุ่งครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราทำเนี่ยเราทำเพื่อสร้างระบบเมื่อระบบมันสำเร็จเสร็จแล้วทีนี้ระบบก็จะทำงานแทนเราครับส่วนเราก็มีหน้าที่แค่รับเงินที่จะหลั่งไหลเข้ามาในกระเป๋านะครับนี่คือ passive income เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับผมสรุปได้เลยนะครับว่างาน active income ถึงแม้คุณจะรวยแต่ก็ไม่ได้เป็นคนรวยที่แท้จริงเพราะว่าคุณยังไม่มีอิสรภาพทางการเงินก็คือหยุดเมื่อไหร่รายได้หยุดเมื่อนั้นคุณจะต้องแลกเงินที่คุณหามาได้กับเวลาที่เสียไปส่วนงานแบบ passive income คุณเป็นคนรวยที่มีเวลาเพราะคุณสามารถที่จะหยุดการทำงานได้อันนี้ก็อยากจะให้เพื่อนๆเลือกนะครับว่าเพื่อนๆอยากมีความฝันที่จะมีรายได้แบบไหนอยากรวยโดยที่ active income หรืออยากรวยโดย passive income ครับทีนี้เพื่อนๆอยากจะรวยกันแล้วใช่ไหมครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้รวยถูกต้องไหมครับเพราะนั้นผมจึงอยากเสนอทฤษฎีหนึ่งครับที่ชื่อว่ากฎแห่งแรงดึงดูดครับกฎนี้ครับมีคนเคยบอกไว้ว่ากฎแห่งแรงดึงดูดคือเมื่อเราคิดยังไงชีวิตเราก็จะถูกดึงดูดให้เป็นอย่างนั้นนะครับอย่างเช่นเราคิดว่าเราอยากจะรวยเดี๋ยวไม่นานครับชีวิตเราจะถูกดึงดูดให้เข้าใกล้ความรวยมากขึ้นครับแต่ว่าผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ากฎแห่งแรงดึงดูดนี้นะครับไม่ได้สนใจว่าเพื่อนๆกำลังคิดหรืออยากเป็นแบบไหนนะครับแต่มันสนใจก็ต่อเมื่อเพื่อนๆคิดและลงมือทำด้วยมันศึกษาว่าจะทำยังไงให้ถึงเป้าหมายของตัวเองสมมติว่าวันนี้เพื่อนๆคิดว่าอยากจะรวยอยากจะรวยอยากจะรวยแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้ทำหรือไม่ได้คิดอย่างคนรวยเพื่อนๆก็ไม่มีทางรวยได้ถูกต้องไหมครับผมอยากจะบอกงี้ครับว่าคนที่ฝันแล้วศึกษาแล้วลงมือทำคนคนนั้นจะประสบความสำเร็จครับส่วนคนที่ฝันเฉยๆแต่ไม่ลงมือทำคนคนนั้นเป็นเพียงแค่เพ้อฝันเท่านั้นครับซึ่งคนเพ้อฝันนะครับกดแทงแรงดึงดูดจะไม่สนใจเพื่อนๆเลยนะครับเพราะนั้นแล้วถ้าอยากจะให้ความฝันของเพื่อนๆเป็นจริงเพื่อนๆจะต้องคิดว่าเพื่อนๆอยากเป็นอะไรแล้วไปศึกษาว่าการที่เพื่อนๆอยากเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะต้องทำโดยวิธีใดและลงมือทำซะนะครับแล้วคิดแบบคนรวยคิดยังไงนะครับเพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมคนรวยถึงรวยเอารวยเอารวยเอาแต่คนที่ไม่รวยก็จนลงจนลงจนลงเรื่อยๆหลายคนบอกกับผมครับว่าคนรวยเขามีทุนในการลงทุนเขาสามารถที่จะเอาเงินเป็นต่อเงินได้ซึ่งผมบอกเลยครับว่าอันนั้นมันก็ถูกแค่ครึ่งเดียวแต่สิ่งที่ทำให้เขารวยขึ้นรวยขึ้นเป็นการที่เขาจัดการความคิดของเขาเองนะครับในตรงนี้นะครับผมบอกเลยครับว่าคนรวยชอบสร้างสินทรัพย์ส่วนคนจนชอบสร้างหนี้สินนะครับมันหมายความว่ายังไงต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าสินทรัพย์ในเชิงของบัญชีก็คือทรัพย์สินทั่วไปที่เรามีอยู่ในครอบครองถูกต้องไหมครับแต่สินทรัพย์ในเชิงของคนรวยคือทรัพย์สินทุกอย่างครับที่ลงทุนไปแล้วมันสามารถงอกเงยเป็นเงินให้กับเขาได้ในอนาคตอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นคอนโดอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์
อะไรอย่างเงี้ยครับหรือเล่นหุ้นนี่ไงครับที่ทำให้คนรวยถึงรวยเอารวยเอารวยเอาเพราะเขารู้จักนำเงินที่เขามีไปลงทุนกับสินทรัพย์ส่วนคนทั่วไปหรือคนจนนะครับมักจะเอาเงินไปลงทุนกับหนี้สินหนี้สินในที่นี้คืออะไรก็คือทรัพย์สินที่ไม่สามารถผลิตเงินให้เราได้หรือไม่สามารถงอกเงยเป็นเงินให้เราได้เช่นอะไรเช่นรถยนต์เช่นรถมอเตอร์ไซค์หรือโทรศัพท์มือถือซึ่งเพื่อนๆลองสังเกตนะครับว่าทรัพย์พวกนี้พอซื้อมาปั๊บราคาตกทันทีกลายเป็นของมือสองกลายเป็นของตกรุ่นทันทีจริงไหมครับในส่วนตัวของผมนะครับจะเรียกทรัพย์เหล่านี้ว่าอุปกรณ์ละลายทรัพย์นะครับสรุปง่ายๆนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนทั่วไปหรือคนจนเขาเริ่มต้นจากการทำงานเสมอแต่สิ่งที่แตกต่างกันนั่นคือว่าเมื่อเขาทำงานแล้วได้เงินมาแล้วเขาลงทุนกับอะไรคนรวยจะลงทุนกับสินทรัพย์ส่วนคนทั่วไปจะลงทุนกับของที่เราอยากได้ซึ่งไม่ได้สนใจเลยว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่งอกเงยเป็นเงินได้หรือเปล่าส่วนคนจนเมื่อได้เงินมาแล้วสิ่งแรกที่เขาจะเอาไปทำนั่นคือของที่เขาอยากได้ซึ่งผมส่วนมากนะครับก็คือของที่สร้างอีโก้ให้เราหรือสร้างให้คนอื่นเห็นว่าเราก็เป็นคนมีเงินอย่างเช่นโทรศัพท์ iPhone รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์โดยไม่สนใจเลยว่าสินทรัพย์เหล่านั้นจะงอกเงยเป็นเงินได้หรือไม่นะครับเพราะนั้นแล้วถ้าเพื่อนๆอยากรวยเพื่อนๆจะต้องสร้างสินทรัพย์ถึงแม้ว่าสินทรัพย์นั้นจะไม่ได้ทำให้เพื่อนๆดูโก้ดูเก๋แต่ว่าผมเชื่อเลยว่าในอนาคตเพื่อนๆจะดูโก้เก๋ขึ้นมาทันทีทันใดเลยครับเพื่อนๆเคยฟังนิทานเรื่องห่านทองคำไหมครับที่จะมีห่านอยู่ตัวหนึ่งแล้วมันจะออกไข่เป็นไข่ทองคำทุกๆวันนะครับถ้าเปรียบกับนิทานเรื่องนี้นะครับคือคนรวยเขานำเงินที่เขามีหรือนำเงินที่เขาหาได้นะครับไปลงทุนสร้างห่านทองคำแต่ว่าคนจนหรือคนทั่วไปมักจะทำงานเพื่อแลกกับไข่ทองคำเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอยากรวยเพื่อนๆจะต้องมีห่านทองคำไว้ในครอบครองครับซึ่งต่อไปเพื่อนๆจะมีรายได้ที่เรียกว่า passive income นั่นเองครับสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆวันนี้เพื่อนๆอยากจะรวยนะครับเพื่อนๆต้องเปลี่ยนวิธีคิดครับคิดอย่างคนรวยและลงมือทำอย่างคนรวยครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าวันนี้เพื่อนๆทำ x เพื่อนๆก็จะได้ x ถ้าเพื่อนๆทำ y เพื่อนๆก็จะได้ y ไม่มีคนไหนหรอกครับที่ทำ x แล้วจะได้ y เหมือนวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าเพื่อนๆอยากจะรวยแต่เพื่อนๆยังทำงานประจำอยู่ถามว่างานประจำที่เพื่อนๆทำจะทำให้เพื่อนๆรวยได้ไหมเพื่อนๆเคยเห็นใครที่รวยเพราะทำงานประจำหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าวันนี้เพื่อนๆยังทำงานประจำแล้วอยากจะรวยผมบอกด้วยคำเดียวครับว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าผมก็ไม่ได้บอกว่างานประจำไม่ดีนะครับงานประจำมันดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ความคิดครับมันอยู่ที่ความคิดของเพื่อนๆว่าเพื่อนๆมีเป้าหมายในชีวิตยังไงส่วนผมมีเป้าหมายในชีวิตที่อยากจะรวยซึ่งงานประจำไม่สามารถตอบโจทย์ความฝันอันนี้ของผมได้นะครับอัลเบิร์ตอันสไตน์นะครับเคยกล่าวไว้ว่าคนที่ทำแต่สิ่งเดิมๆแต่คาดหวังผลลัพธ์ใหม่ๆคนนั้นคือคนวิกลจริตครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าวันนี้เพื่อนๆอยากได้ในสิ่งที่เพื่อนๆไม่เคยได้จงทำในสิ่งที่เพื่อนๆไม่เคยทำครับที่เพื่อนๆไม่เคยได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้วันในวันนี้นะครับเป็นเพราะว่าเพื่อนๆยังทำแต่สิ่งเดิมๆอยู่นั่นเองครับในสิ่งเดิมๆที่เพื่อนๆได้แต่คิดว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เขาถึงรวยเราถึงไม่รวยเพราะว่าเรายังไม่ได้เปลี่ยนตัวเองยังไงล่ะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ